วันที่23ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้านและสิ่งที่โดดเด่นคือการประกาศเลิกทาสเป็นการหยุดวงจรการเป็นทาสเพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาสลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติโดยเรียกว่าวันปิยมหาราชวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคม2563ณลานพระราชวังดุสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงลักษณ์สกุลวิจิตรสินธุรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางไกลนำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสการะเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนต่างเดินทางมาถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณลานพระราชวังดุสิต